ับเราแล้วก็วง B1A4 ค่ะใช่แล้วครับแล้วก็ยังมีเพื่อนๆนะครับในสตูดิโอของเรานะครับกว่า40คนเลยทีเดียวนะฮะใช่แล้วค่ะเอาล่ะหลังจากช่วงที่แล้วเราถามคำถามไปช่วงหนึ่งไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราต่อเรามารู้จักเขาให้มากขึ้นกันดีกว่านะครับญี่ปุ่นนะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเรามาถามถึงนิสัยของแต่ละคนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนมีนิสัยเป็นยังไงบ้างค่ะนี่갑자기성격이어떠세요아본인말고네서로에대해서얘기해주세요제가이제바로를소개해드릴게요바로는저희팀의활력소입니다활력소죠비타민너무재밌어가지고성격이저희숙소에는정말웃음이떨어지지 않습니다네정말재밌는성격이에요그럼바로그리고네신호를소개해드릴게요신호는아무리급한일이있어도느긋하죠진짜느긋해서두르는법이없어요그러니까그게어떻게보면좋은것같기도한데어떻게보면좀답답하기도해요하지만좋아요저는네매력좋아요그게매력이죠신우그게매력이죠그리고우리산대리같은경우는호기심이너무많아요굉장히네맞아요천진난만하고진짜질문을너무많이해서좀아그럴때가있는데찾을때가좀있긴하지만또그게또매력이죠네그쵸귀여워요귀여워그리고찬이같은경우는제가처음만났을때좀너무잘생겨가지고해서가요좀시크하다생각했어요하지만이제계속이렇게친해지다보니까완전귀여운애기애기애기네애교도많고애교도많고자기만한막내이쁜짓도많이하고정말귀여운막내죠네그리고이제진영이형은무슨일에빠지면그거이제열정적으로몰두하는성격이에요그래서뭐이게하고있을때옆에서말하면은이렇게잘못듣는경우가많거든요맞아요네그래서그뭐하나에빠지면은되게이렇게열중하는스타일에집중을잘하는스타일입니다아감사합니다คุณพาโรนะคะเป็นคนที่สนุกสนานมากเหมือนกับเป็นวิตามินของทีมอะค่ะอยู่ด้วยแล้วก็ชูกำลังคือเป็นคนสร้างสีสันให้กับวงค่ะแล้วก็คุณชินูนะคะเป็นคนที่ทำอะไรแบบไม่ใจร้อนค่ะทำอะไรช้าๆเป็นคนใจเย็นถึงว่าถึงจะยุ่งแค่ไหนแต่ก็ยังทำช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าบางทีมันก็ดีนะแต่บางทีเขาก็รู้สึกอึดอัดนิดนึงค่ะแล้วก็คุณซันเดอร์นะคะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้สงสัยมากเจ้าปัญหาค่ะเวลาแบบเห็นอะไรก็จะสงสัยว่าแบบเอ๊ะอันนี้มันอยากรู้คืออะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณคงชานะคะเป็นน้องเล็กคือเขาบอกว่าครั้งแรกที่เห็นนะคะรู้สึกว่าคนนี้แบบต้องเป็นคนชิคๆแน่ๆเพราะว่าคนเนี้ยหล่อหน้าตาดีชิคๆๆแต่พอมารู้จักกันแล้วก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนี่เป็นแบบว่าเบบี้คนหนึ่งคือเป็นน้องคนสุดท้องของวงเลยนะครับแล้วก็ส่วนคุณจินยองนะคะเขาแบบเวลาเขาจะทำอะไรค่ะถ้าเกิดเขาจดจ่อกับอะไรอย่างหนึ่งแล้วเขาก็จะแบบกับสิ่งนั้นไปแบบเวลาเพื่อนหรือเขานั่งทำงานอยู่แล้วเวลาเพื่อนเรียกเนี้ยเขาก็จะไม่ได้ยินเพราะว่าเขาแบบตั้งใจบกวุ่นกับงานเขาอยู่เป็นคุณสมบัติของหัวหน้าวงใช่ถือว่าเป็นคุณสมบัติของหัวหน้าเลยนะใช่ค่ะว่าแบบเป็นผู้นำของวงกันเลยทีเดียวต้องครับผมอ่ะไหนๆวันนี้ทั้ง5คนเนี่ยมาเมืองไทยกันแล้วเราก็อยากจะให้ทั้ง5คนเนี่ยได้พูดภาษาไทยกันสักนิดนึงใช่อย่างเบรกที่เราได้พูดแบบสิ่งที่อยากพูดไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วคราวนี้เรามาพูดกันแบบในเรื่องของประเทศไทยกันบ้างดีกว่าเรามีเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยหลายๆอย่างมาให้พูดกันนะครับมาเริ่มกันที่คำแรกกันเลยดีกว่าครับกับนี่นะโอเคมาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะครับมาเมืองไทยต้องรู้จักสัตว์ตัวนี้เลยครับกับช้างครับให้พูดว่าช้างนี่ค่ะตามรูปเลยช้าง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 รถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กรถไม่มีหางรถตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กตุ๊กรถ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 ตุ๊กตุ๊กครับผมก็ขึ้นรถตุ๊กตุ๊กกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถตุ๊กตุ๊กไปถึงหัวหินครับอันนี้ทะเลของเราพูดคำว่าหัวหิน
หัวหินต้มยำกุ้งอ่ะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอ่ะอ๋อต้องลองทานค่ะว่าถึงประเทศไทยต้องลองนะคะต้มยำกุ้งอ่ะกุ้งคัมเบิร์นที่ชอบคุณชอบเซิร์ฟต้มยำกุ้งอ่ะอันนี้ไม่ยังไม่เคยอ๋อต้องลองทานค่ะว่าถึงประเทศไทยต้องลองนะคะต้มยำกุ้งอ่ะกุ้งคัมเบิร์นที่ชอบคุณเซิร์ฟต้มยำกุ้งผมบอกเขาอยากกินมากเลยค่ะต้มยำเดี๋ยวได้กินแน่ครับใช่ค่ะแน่นอนครับมากันที่คำต่อไปดีกว่าถ้าเกิดว่ากลัวเผ็ดต้องอันนี้เลยผัดไ
ับไปโอ้ทับไทยไปทานด้วยนะคะเป็นอร่อยไหมคะไปเสิร์ฟอ๋อชิจะมาเสิร์ฟทับไทยอ๋อว่าชิจะมาดีเลยเชียวดีเลยเชียวโอ้อร่อยมากอย่างนี้เลยสุดยอดสุดยอดบอยสุดยอดมากค่ะขอบคุณค่ะมาเรามาถึงคำต่อไปค่ะเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นนิดนึงคอยทุเรียนค่ะสีนึงทุเรียนทุเรียนนี่ค่ะทุเรียน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 ใช่ใช่ครับมาเรามาดับร้อนกันต่อด้วยผลไม้อีกอย่างนึงนะครับกับมังคุดดีกว่ามังคุดมังคุดมังคุดค่ะเป็นผลไม้เป็นผลไม้ที่ปู่กินอะไรเย็นกินอะไรจะหายท้องไหมอ๋อมังคุดมังคุดค่ะบอกนึงก่อนเดโมนึงก่อนค่อยเลยหลังจากที่ได้พูดภาษาไทยกันไปแล้วเรามาถามคำถามกับ B1A4 อีกสักนิดนึงดีกว่าใช่ค่ะ